เหตุแห่งภัยพิบัติทั้งหลายเมื่อจิตใจของมนุษย์ตกต่ำถึงขีดสุดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสเล่าถึงยุคมนุษย์ที่มีจิตใจตกต่ำถึงขีดสุดจนทำให้เกิดภัยพิบัติอันน่าสะพรึงกลัว3รูปแบบคือ 1. ไฟบรรลัยการล้างโลกมีสาเหตุมาจากกิเลสตระกูลโทสะของมนุษย์ยุคใดที่มนุษย์มีโทสะมากโลกก็จะร้อนขึ้นเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งจะเกิดไฟบรรลัยกันที่เผาทำลายโลกมนุษย์แล้วลุกลามไปยังสวรรค์ทั้ง6ชั้นและรูปพรหมอีก3ชั้นจนมอดไหม้หมดสิ้น 2. น้ำบรรลัยการล้างโลกมีสาเหตุมาจากกิเลสตระกูลราคะของมนุษย์ยุคใดที่มนุษย์มีความโลภมากมีราคะเกิดขึ้นท่วมท้นถึงจุดหนึ่งจะเกิดน้ำบรรลัยการล้างโลกสามารถทำลายล้างนับตั้งแต่โลกมนุษย์สวรรค์ทั้ง6ชั้นจนถึงรูปพรหมอีก6ชั้นจนหมดสิ้น 3. ลมบรรลัยการล้างโลกมีสาเหตุมาจากกิเลสตระกูลโมหะของมนุษย์ยุคใดที่มนุษย์มีความลุ่มหลงมัวเมาไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษจะเกิดลมบรรลัยการล้างโลกซึ่งมีอำนาจทำลายล้างยิ่งกว่าไฟและน้ำสามารถพัดทำลายโลกมนุษย์ตลอดจนสวรรค์ทั้ง6ชั้นจนถึงรูปพรหมอีก9ชั้นจนหมดสิ้นนี่คือภัยพิบัติที่บังเกิดขึ้นในยุคที่ไม่อาจเยียวยาแก้ไขสิ่งใดได้แล้วส่วนเรานั้นยังโชคดีที่เกิดมาในยุคที่พระพุทธศาสนายังดำรงอยู่จึงได้รู้ว่าภัยพิบัติที่ดูเผินๆเหมือนภัยธรรมชาติที่เกิดจากน้ำลมไฟนี้แท้จริงเกิดจากกิเลสในใจคนดังนั้นการแก้ไขภัยพิบัติจึงต้องเริ่มที่จิตใจคนในอดีตเมื่อเกิดภาวะผิดปกติเช่นเกิดภัยแล้วฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลหรือเกิดเหตุทุกภัยต่างๆพระราชาจะนำชาวเมืองทั้งหมดนุ่งขาวห่มขาวรักษาศีลและสวดมนต์เจริญภาวนาอย่างน้อยต่อเนื่อง7วัน7คืนหรือจนกระทั่งเหตุการณ์ค่อยๆ คลี่คลายจนในที่สุดฝนฟ้ากลับมาตกต้องตามฤดูกาลพืชพันธุ์ธัญญาหารกลับมาอุดมสมบูรณ์นี่คือสิ่งที่บัณฑิตนักปราชญ์ในการก่อนได้กระทำเป็นต้นแบบคนรุ่นใหม่ที่ได้ยินเรื่องราวเหล่านี้อาจคิดว่าเป็นเพียงนิทานแต่ขอให้ลองพิจารณาดูว่าบรรยากาศโลกของเราจะเป็นอย่างไรถ้าทุกคนอยู่ในศีลในธรรมตั้งใจทำความดีสิ่งแวดล้อมย่อมได้รับการดูแลสรรพสิ่งย่อมกลับเข้าสู่ภาวะสมดุลขอเพียงเราเริ่มต้นที่ตัวของเราเองก่อนแล้วชักชวนผู้คนรอบข้างให้พลังความดีขยายวงกว้างออกไปเราจะพบว่าภัยพิบัติธรรมชาติไม่ใช่เหตุสุดวิสัยแต่สามารถป้องกันและแก้ไขได้ด้วยการร่วมแรงร่วมใจกันทำความดีการที่ธรรมชาติแปรปรวนคล้ายกับว่าธรรมชาติกำลังลงโทษมนุษย์แต่จริงๆแล้วการที่โลกเกิดภาวะแปรปรวนนี้เป็นการปรับสมดุลทางธรรมชาติพอเสียสมดุลรวนเหมือนกับคนกำลังป่วยเป็นสัญญาณเตือนว่าเราจะใช้ชีวิตแบบเดิมไม่ได้แล้วถ้าเรารู้ตัวยอมรับแล้วปรับตัวได้ก็จะสามารถกลับไปสู่ความสมดุลได้อีกครั้งแต่ถ้าเราไม่สนใจทำอย่างเดิมต่อไปเรื่อยๆป่วยแล้วก็ยังกินเดิมอยู่ทุกอย่างเหมือนเดิมอาการป่วยก็จะหนักขึ้นหนักขึ้นสุดท้ายร่างกายรับไม่ไหวก็ตายลงถ้าโลกรับมือมนุษย์ไม่ไหวสุดท้ายมนุษย์ก็จะสูญพันธุ์เหมือนกับไดโนเสาร์ที่สูญพันธุ์ไปจากโลกนี้เมื่อหลายล้านปีก่อนพวกเราจะเข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้ถ้าศึกษากลไกทางธรรมชาติต่างๆให้รู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราตอนนี้เกิดขึ้นเพราะอะไรอย่ามัวแต่เพียงเสพข่าวรู้แค่ว่าเกิดพายุมากขึ้นรุนแรงขึ้นเท่านั้นแต่เราควรศึกษาเพิ่มเติมขึ้นอีกนิดให้รู้ว่าพายุนั้นเกิดขึ้นเพราะอะไรเช่นพายุในพื้นที่ราบพออากาศร้อนมีแดดส่องมาอากาศร้อนๆก็ลอยตัวสูงขึ้นอากาศรอบข้างที่เย็นกว่าก็จะวิ่งเข้ามาแทนที่เพราะอากาศที่เย็นหนักกว่าอากาศร้อนเกิดช่องอากาศตรงกลางแล้วหมุนตามเข็มหรือทวนเข็มนาฬิกาแล้วแต่ว่าสนามแม่เหล็กโลกเป็นอย่างไรเคยเห็นหรือไม่ในสนามกีฬาของโรงเรียน
บางทีก็มีพายุหมุนเล็กๆตอนกลางวันที่มีแดดแรงๆนั่นเกิดจากปฏิกิริยาที่อากาศร้อนลอยขึ้นแล้วอากาศเย็นเลื่อนลงต่ำบางทีถึงขนาดเต็นท์ลอยไปเลยก็มีในพื้นที่กว้างอย่างมหาสมุทรผิวน้ำเวิ้งว้างเป็นพันกิโลเมตรเมื่อแดดส่องมาอากาศร้อนลอยขึ้นแล้วลมเย็นข้างๆพัดเข้ามาช้าๆในพื้นที่พันกิโลเมตรมันก็เร็วขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายอากาศหลบกันตรงกลางหมุนควงเป็นพายุเลยเมื่อมวลอากาศร้อนลอยขึ้นแล้วมวลอากาศเย็นมาแทนที่เปลี่ยนแปลงเพียงองศาเดียวก็สามารถทำให้เกิดแรงลมมหาศาลกลายเป็นพายุใต้ฝุ่นในแปซิฟิกหรือพายุไซโคลนในแถบมหาสมุทรอินเดียได้ชื่อเรียกพายุก็เปลี่ยนไปตามตำแหน่งที่เกิดในมหาสมุทรถ้าพายุเกิดในมหาสมุทรแอตแลนติกเราเรียกว่าพายุเฮอริเคนเพราะฉะนั้นโลกเราก็จะกลับสู่สมดุลได้เมื่อทุกคนบนโลกตระหนักถึงผลจากการกระทำของตนเองตระหนักรู้แล้วว่าโลกของเราป่วยเพราะเราทุกคนมีส่วนช่วยกันรักษาโลกนี้เราจะช่วยโลกได้ต้องเริ่มจากช่วยกันปลูกป่าทดแทนที่ดินข้างทางตรงไหนว่างเราก็หย่อนเมล็ดพันธุ์ลงไปเพื่อเพิ่มเติมสีเขียวให้กับโลกไม่จำเป็นต้องเป็นคนรวยหรือมีที่ดินมากมายที่ตรงไหนว่างเราก็นำเมล็ดพืชผักผลไม้ไปหยอดลงดินไว้ประเทศไทยปลูกต้นไม้ง่ายปลูกตรงไหนก็งอกงามเพราะดินดีทำอย่างนี้ให้เป็นปกตินิสัยมีจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมผู้ประกอบการต่างๆก็ดำเนินกิจการโดยรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมมีนโยบายรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมประชาชนก็ช่วยกันสนับสนุนถ้าทุกคนร่วมมือกันโลกเราก็จะดีขึ้นได้ในที่สุดธรรมชาติที่แปรปรวนนั้นเกิดจากฝีมือมนุษย์เช่นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติมากเกินขอบเขตการตัดไม้ทำลายป่าจึงเป็นเหตุให้ช่วงฤดูร้อนก็ร้อนเกินไปช่วงฤดูหนาวก็หนาวเกินไปบางครั้งฤดูร้อนกลายเป็นฤดูหนาวก็มีที่สำคัญต้องปลูกจิตสำนึกในใจของทุกคนด้วยบริษัทห้างร้านต่างๆต้องมีจิตสำนึกที่ดีไม่สนับสนุนการทำลายสิ่งแวดล้อมร่วมมือการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมของโลกให้อยู่ในจุดสมดุลสวยงามและน่าอยู่ตลอดไปที่สำคัญเราทุกคนต้องหมั่นทำทานรักษาศีลเจริญภาวนายึดหลักขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าควบคู่กันไปด้วย